ท้าทายจริงๆนะครับก็จากคิวผมแล้วก็เหลือคิวอีกท่านหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไมโครติกก็จะจับฉลากนะครับแจกบ้านพร้อมที่ดินที่ลัตเวียนะครับจะต้องเดินทางไปที่ลัตเวียภายใน24ชั่วโมงนะครับประมาณนั้นไหมใช่ไหมนะครับน่าจะไม่ใช่นะครับถ้าคนนี้เนี่ยจับใส่เสื้อเหลืองฮิ้วเป้ใส่แว่นเข้าไปหน่อยนะผมว่าใช่เลยนะยังไม่รู้ตัวโอเคนะครับมาดูคิวผมนะครับก็จะบอกว่าคิวผมเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องการเชื่อมต่อนะครับ IPPBX นะครับระหว่างตั้งแต่2ไซต์ขึ้นไปด้วยอุปกรณ์ของไมโครติกนะครับขอถามนิดนึงนะครับในนี้เนี่ยมีใครเป็นผู้ประกอบการบ้างผู้ประกอบการคือทำมาค้าขายนะครับเกี่ยวกับทางด้านเน็ตเวิร์กได้เงินมาทางเน็ตเวิร์กเป็นหลักนะครับทำมาค้าขายเป็นหลักไม่ได้เล่นหวยเป็นหลักนะครับใครเป็นคนดูแลระบบให้กับองค์กรนะครับโอเคแสดงว่าที่เหลือนะครับเล่นหวยเป็นรายได้หลักโอเคนะครับก็แนะนำตัวนิดนึงนะครับชื่อเฉลิมพงศ์นะครับทำงานที่บริษัท Astel Group อยู่นะครับแต่ก็ทำมาหลายบริษัทละนะครับอยู่ในแวดวงของ PBX เป็นหลักเลยนะครับตั้งแต่ปี2โอ้แสดงว่านำมานาน2530นะครับก็น่าจะสัก20กว่าปีนะครับอยู่ในวงการ PBX มาตลอดนะครับดูหน้านะครับท่านทั้งหลายเนี่ยในนี้เนี่ยจะต้องรู้จัก PBX นะครับใครไม่รู้จัก PBX บ้างนะครับ PBX เนี่ยภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่าตู้สาขาโทรศัพท์นะครับมีใครไม่รู้จักตู้สาขาโทรศัพท์บ้างไหมครับมีใครรู้จักตู้สาขาโทรศัพท์บ้างครับคืนละรอดละนะครับก็ผมอยู่ในวงการนี้เนี่ยมาก็ประมาณ30ปีนะครับก็ดูพัฒนาการมันเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่เสียบต่อผักสวิตช์เสียบต่อนะครับจนพัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยทำงานเป็นอัตโนมัติไปนะครับท่านเชื่อหรือไม่ว่าไอ้เสียบต่อเนี่ยยังใช้งานในประเทศไทยอยู่ใครเชื่อยกมือครับทำไมเชื่อง่ายทำไมเชื่อง่ายผมไม่เจอครับไปเจอที่ตะเข็บชายแดนบ้านเรานะครับเจอในตะเข็บชายแดนบ้านเรานะครับอยู่ในหน่วยทหารนะครับเขาไม่ใช้สื่อสารสมัยใหม่ไม่ใช้วอกกี้ทอกกี้นะครับโดนสแกนได้นะครับไม่ใช้มือถือนะครับเขาลากสายเลยนะครับลากสายแล้วก็ที่กองบัญชาการเนี่ยก็จะมีไอ้ตัวเสียบเนี่ยนะครับไว้บอกพิกัดให้พวกปืนกลนะครับหรือปืนคอที่เราเรียกปืนคกเนี่ยยิงเข้าไปนะครับผมเห็นแล้วผมก็เออเรายังรู้จักเว้ยยังรู้จักนะครับเรามาดูกันนะครับว่าพวก PBX พวกนี้เนี่ยพอพัฒนาการไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับคนที่ทำ PBX ณอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับจะถูกเปลี่ยนละนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยคนทำ PBX ไม่ทำ Network ไม่ทำเลยคนทำ Network จะไม่ทำ PBX ตอนนี้คนทำ Network มาทำกล้องวงจรปิดด้วยคนทำ PBX มาทำกล้องวงจรปิดด้วยนะครับและต่อไปนี้ณบัดนาวนะครับทั้ง Nextwork กล้องวงจรปิดแล้วก็ PBX เนี่ยมันจะโดนกองมาอยู่ให้กับแผนก IT เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าดีไวซ์หลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องโทรศัพท์เองนะครับกล้องวงจรปิดเองนะครับอุปกรณ์
แทบทุกชิ้นในอนาคตและปัจจุบันเนี่ยมันจะวิ่งบนเน็ตเวิร์ก IP ไปหมดละนะครับคนที่ดูแลเน็ตเวิร์กในองค์กรเนี่ยคุณเสร็จแน่นอนนะครับหรือเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้นะครับมีคนเสร็จเรียบร้อยละนะครับเรามาดูนะครับว่าอ้าวแล้วก็พวกที่เป็นผู้ประกอบการอยู่โซนนี้เนี่ยก็เริ่มเอาไปทำมาหารับประทานได้เลยนะครับไม่ต้องมัวแต่ทำเน็ตเวิร์กอย่างเดียวหิ้วกระเป๋าเข้าไปหนึ่งองค์กรเนี่ยคุณขายเรื่อง PBX ไปด้วยทำเน็ตเวิร์กด้วยทำกล้องวงจรปิดเข้าไปเนี่ยขายหมดเลยนะครับยกเว้นน้ำประปาไม่ต้องไปขายเขานะครับเรายังขายไม่ได้มันน้ำประปาเนี่ยมิเตอร์บางที่นะครับวิ่งบนเน็ตเวิร์ก IP เป็นที่เรียบร้อยละในบางนิคมอุตสาหกรรมอีกหน่อยคุณก็เข้าไปขายมิเตอร์น้ำประปาเขาอีกนะครับโอเคมาดูสไลด์ต่อไปนะครับบอกได้เลยนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นลูกค้าพวกคุณหมดเลยนะครับถ้าไม่ใช่ลูกค้าพวกคุณก็จะต้องเป็นที่พวกคุณจะต้องดูแลนะครับชื่อเยอะมาก PABX EPABX DPABX แล้วก็มาจบกันที่ IPPBX ณปัจจุบันนะครับ อนาคตอาจจะมีIPPBX แล้วมี E ตัวเล็กด้วยนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆทำไมผมจะต้องบอกไอ้พวก3ตุ่มนี้ด้วยพวกนี้เนี่ยคือยังอยู่ในตลาด 8-90% นะครับโรงแรมอินทราเองเนี่ยก็ยังใช้ตัวนี้อยู่เลยนะครับหลายๆองค์กรก็ยังใช้พวกนี้อยู่เลยประมาณ 8-90% นะครับจะมีองค์กรที่เกิดใหม่หรือองค์กรที่จะต้องมีการขยับขยายเท่านั้นเนี่ยมาใช้ IPPBX นะครับตามผมต่อไปนะครับถ้าเราจะเชื่อมต่อนะครับ PBX เนี่ยในระบบระดับเน็ตเวิร์กบน IP เนี่ยแน่นอนครับ IPPBX เนี่ยคือขนมเชื่อมได้แน่นอนนะครับติดต่อกันได้แน่นอนนะครับเรามาดูต่อไปนะครับโอเคในการเชื่อมต่อไซต์ to ไซต์ของ PBX ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็เชื่อมต่อกันตั้งแต่ ENM นะครับ PRI Q6 นะครับว่าจะเชื่อมต่อกันด้วยมาตรฐานไหนนะครับวันนี้นะครับมาทำมาหากินนะครับมาดูว่าถ้าเราจะเชื่อม PBX เนี่ยผ่านใน ADSL เนี่ยบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ต590บาทนะครับมันจะทำกันได้ยังไงนะครับโอเคตามผมต่อไปนะครับแล้วอีตา PBX ไอ้เก่าๆเนี่ยรุ่นพระเจ้าเหาอย่างโรงแรมอินทาถ้าจำไม่ผิดเนี่ย PBX ที่ใช้อยู่น่าจะสัก17ปีละนะครับก็เท่าอายุลูกชายผมพอดีนะครับไม่ยอมเสียไม่ยอมพังและไม่ยอมเปลี่ยนนะครับบอกว่าให้เปลี่ยนเป็น IPPBX ไม่เสียไม่พังนะครับไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวส่งคุณฝรั่งคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเป้ไปวางข้างล่างนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็น IPPBX แน่นอนนะครับคราวนี้มาดูครับว่าแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะวิ่งบนเน็ตเวิร์ก IP ได้ยังไงฮะเรามีตัวช่วยนะครับเรามีตัวช่วยตัวนี้ครับชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเขาจะเรียกกันนะครับเราก็จะเจอคำว่า ATA นะครับ ATA หรือจะเจอคำว่า VoIP Gateway นะครับตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยนะครับเป็นตัวช่วยให้กับ PBX ตัวเก่าหรือแม้แต่ IPPBX เองเนี่ยที่เป็น POIP นะครับคุณจะเจอตัวช่วยตัวนี้แน่นอนนะครับผมขอข้ามตัวช่วยตัวนี้ไปนะครับท่านสามารถศึกษาได้ที่ Google หาอะไรก็เจอนะครับหาอะไรก็เจอนะครับยกเว้นหาชื่อผมนะครับผมบอกเลยว่าไม่เจอนะครับเจ
จะไม่เจอชื่อผมนะครับเราใช้ตัวช่วยตัวนี้เนี่ยก็คือ ATA นะครับหรือ VOIP Gateway ตัวเนี้ยมาเป็นตัวช่วยนะครับในการแปลงจากอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลนะครับเพื่อให้สัญญาณเสียงสัญญาณแฟลชสัญญาณวิดีโอเนี่ยมันถูกขี่ไปบน IP Network ได้นะครับโอเคท่านที่จะต้องดูแลระบบโทรศัพท์ขององค์กรซึ่ง20ปีที่แล้วแล้วนายบอกมีโจทย์มาให้มันเชื่อมต่อไปกับสาขาที่เปิดใหม่ซึ่งเป็น IP PBX ก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเอาเท้าขึ้นมาก่ายหน้าผากนะครับก็คุณมีตัวช่วยละมีตัวนี้ละนะครับโอเคตามผมต่อไปคราวนี้ที่เราว่ากันมาทั้งหมดเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารของ VOIP มันใช้เทคโนโลยีอะไรในการติดต่อสื่อสารนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่พวกคุณถ้าจดได้จดนะครับถ้าจดไม่ได้ก็จดเข้าไปนะครับมันมีแค่นี้เองมีอยู่แค่ 2-3 ตัวที่คุณถ้าจะมาทำเรื่อง VOIP เนี่ยมีแค่นี้เองนิดเดียวนะครับนิดเดียวเองมาดูตัวแรกนะครับว่า VOIP เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว VOIP Phone นะครับหรือ IP PBX หรือ PBX รุ่นเก่าเนี่ยที่คุณแปลงกายออกมาด้วย ATA เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเทคโนโลยี Voice over IP นะครับเป็น Voice over IP ป๊อปเนี่ยติดต่อสื่อสารกันด้วยโปรโตคอลซิปโปรโตคอลกับโปรโตคอล H323 ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเลือกเอานะครับว่าจะเอาน้องผมยาวหรือจะเอาน้องผมสั้นนะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าคุณจะให้เขาติดต่อสื่อสารด้วยซิปโปรโตคอลหรือ H323 นะครับถามว่าพี่ผมเอาทั้งผมยาวเอาทั้งผมสั้นได้ไหมนะครับไม่ได้อย่าทำแบบผมบ้านแตกนะครับห้ามทำเด็ดขาดนะครับเรามาดูตรงดีไวซ์เราครับมาดูที่อุปกรณ์เราว่า VOIP Phone เราหรือไอตัว IP PBX เราเนี่ยเขาใช้โปรโตคอลไหนเป็นตัวติดต่อนะครับถ้าเขาใช้ SIP เป็นตัวติดต่อเราก็ต้องเลือกเป็น SIP นะครับเขาใช้ H323 เป็นตัวติดต่อเราก็ใช้ H323บางอุปกรณ์เนี่ยให้เลือกนะครับว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะเอา1หรือ2มีคำถามครับไม่ยกมือแต่เดี๋ยวผมตอบให้นะครับแล้วอันไหนมันดีกว่ากันแล้วผมจะเลือกยังไงผมจะเลือกซิปหรือเลือก H323 ดีแล้วครับพี่นะครับโอเคผมบอกอย่างนี้ H323 เนี่ยมาก่อนนะครับมาก่อนถูกดีไซน์มาเนี่ยให้เสถียรสตรองนะครับอึดนะครับให้เทียบเท่าความเสถียรเนี่ยในระดับชุมสายเลยระดับ ISP เลยนะครับแต่ข้อเสียเขาเนี่ยพอเขาออกแบบเสร็จป๊อปเนี่ยเขาปิดเลยครับหล่อปูนปิดเลยคุณอยากจะใช้บริการ text มาวิ่งบนมันทำไม่ได้คุณจะส่งสติ๊กเกอร์ผ่านมันไปไม่ได้คุณอยากจะส่งสติ๊กเกอร์แล้วมีเสียงทำไม่ได้บน H323 นะครับจึงมีการพัฒนาต่อยอดครับออกมาเป็นซิปเป็นผมเรียกว่าลูกน้องเมียไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยลูกน้องเมียนะครับออกมาเป็นซิปนะครับแข็งแรงบึกบึนอึดฉลาดนะครับเหมือนกับ H323 เลยนะครับแต่สามารถจะต่อยอดได้นะครับเขาทำเปิดประตูให้เราต่อยอดได้เราสามารถจะส่งเท็กซ์เข้าไปในโปรโตคอลนี้ได้นะครับเราสามารถส่งสติ๊กเกอร์ส่งสติ๊กเกอร์มีเสียงคาดว่าในอนาคตน่าจะมีคนทำส่งน้ำประปาผ่านมันด้วยก็ได้นะครับก็คือสามารถจะต่อยอดเข้าไปได้ในซิปนะครับนี่คือข้อดีของซิป
นะครับแต่บนข้อดีเองเนี่ยก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับถ้าในกรณีที่คุณใส่เซอร์วิสเข้าไปนะครับคุณซิปเนี่ยคุณโอเคคุณใส่เซอร์วิสเรื่องน้ำเรื่องสติ๊กเกอร์เข้าไปนะครับแต่อุปกรณ์ปลายทางเนี่ยเขาไม่รองรับตัวนี้นะครับมันเป็นบริการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะใช้งานไม่ได้ไม่ต้องตกกระจายนะครับพี่ครับผมวิ่งบนโปรโตคอลซิกเหมือนกันไอ้เจ้านี้มันส่งสติ๊กเกอร์มาตุ้งแต่ไอ้เครื่องผมรับไม่ได้กลับไปเช็คเลยครับว่าอีตาสติ๊กเกอร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่บนมาตรฐานของซิปมันเป็นการใส่เซอร์วิสเพิ่มเติมเข้ามาเครื่องเราไม่มีเซอร์วิสตัวนั้นก็รับไม่ได้นะครับโอเคมาดูโปรโตคอล2ตัวนี้เรารู้แล้วนะ2ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารระหว่าง device ตัวที่1ไปหา device ตัวที่2ติดต่อสื่อสาร hand checking คุณคือใครมาจากไหนมาทำไมมิสทีนมาแล้วค่ะติ๊งนองจากนั้นมันหมดหน้าที่แล้วนะตุ้งมันส่งมาให้โปรโตคอลตัวนี้ครับนะครับหลายๆองค์กรที่คุณดูแลเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยนะครับอย่าลืมตัวนี้นะ RTP นะครับ RTP RTP ทำหน้าที่หลังจากซิปติดต่อ hand checking กันเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้ว RTP ทำหน้าที่ส่งรับและส่งเสียงออกไปนะครับรับส่ง fax ออกไปรับส่งวิดีโอออกไปนะครับมีแค่นี้เองนะครับในการติดต่อสื่อสารของ Voice over IP เนี่ยใช้โปรโตคอล2ตัวนี้นะครับผมไปเจอพวกเราหลุดกันเยอะมากคือไปดูแค่ซิปโปรโตคอล RTP ไม่สนใจมันเลยมันคืออะไรตัวนี้แหละตัวหลักเลยนะครับในการส่งข้อมูลเสียงที่คุณจะพูดคุยกันส่งแฟกซ์กันวิดีโอกันนะครับตัวนี้เลยเป็นตัวทำงานหลังจากทำงานเสร็จแล้วเนี่ยซิปก็จะมาบอกบายบายคุณนะครับซิปเป็นทำหน้าที่แค่แฮนด์เช็คกิ้งติดต่อสื่อสารติ้งหน่องเท่านั้นเองนะครับ RTP เป็นตัวที่ส่งข้อมูลแล้วนะครับรับส่งข้อมูลโอเคคราวนี้เสียงเป็นอนาล็อกใครเชื่อว่าเสียงเป็นอนาล็อกบ้างยกมือขึ้นครับแสดงว่าคนที่ยกมือเนี่ยเขาเห็นเพราะว่าผมพูดไปเนี่ยตึ้งดึ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 งออกไปเต็มไปหมดเลยนะครับพวกคุณไม่พูดเนี่ยมันก็เงียบเงียบมันไม่มีคลื่นออกมาไม่มีอนาล็อกออกมานะครับในการที่จะส่งเสียงนะครับส่ง voice เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอนาล็อกเนี่ยไปขี่บน IP network เนี่ยมันไม่ยอมให้ขี่แน่นอนนะครับมันไม่ยอมให้ขี่เมื่อมันไม่ยอมให้ขี่เนี่ยแน่นอนครับจะต้องทำ voice ให้เป็นดิจิตอลนะครับแล้วแพ็คใส่เป็นกล่อง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 ออกไปนะครับเขาเรียกเป็นแพ็กเกจผมพูดให้เห็นเป็นภาพนะครับว่าเป็นกล่องกล่องกล่องออกมาเป็นแพ็กเกจออกไปนะครับมาดูตัวนี้ครับโคเด็กโคเด็กทำหน้าที่จัดการเรื่องอนาล็อกเป็นดิจิตอลแล้วแพ็กใส่กล่องส่งออกไปโคเด็กนะครับโคเด็กที่จะจัดการเรื่องเสียงบน VoIP เนี่ยมีบานตะเกียงเลยนะครับมีตั้งแต่711729 722 728เยอะแยะนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ตัวหลักๆที่จะใช้กันบน VoIP เนี่ยก็คือจะมี711กับ729ที่หลักๆใช้กันอยู่ device คุณต้นทางคุณใช้โคเด็กอะไรปลายทางคุณก็ต้องใช้โคเด็กนั้นนะครับไม่งั้นบอกพี่ทุกอย่างเซตหมดเรียบร้อยซิปเรียบร้อยนะครับ RTP เรียบร้อยแต่ทำไมคุยกันไม่ได้ดูโคเด็กครับโคเด็กเป็นตัวจัดการเรื่องเสียงอีกตัวนึงนะครับถ้าต้นทางเป็น711ปลายทางก็711ต้นทางเป็น729ปลายทางเป็น729
แล้วอันไหนมันดีกว่ากันล่ะพี่ไส้แตกเลยครับมีบานเลยเป็นเลือกเอาเลยนะครับบานเลยอันนี้เอามาแบบเบื้องต้นนิดหน่อยนะครับเบื้องต้นนิดหน่อยก็มี711 729 723 726 728 722เอางวดนี้เป็นงวดนี้เราแทง711แล้วกันเอา3ตัวบนนะครับประมาณนี้นะครับ711นะครับมาดูนะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนมันตัวเล็กนิดนึงไม่เป็นไรนะครับก็ไปเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับมาดูว่าขอตารางของโคเด็กนะครับก็จะบอกว่า711เนี่ยบิตเรทเนี่ยอยู่ที่ 64K นะครับ729เนี่ยบิตเรทเนี่ยอยู่ที่ 8K ขนมครับพี่สบายมาก TX RX ใช้711นะครับแบนด์วิดต์ก็ไปที่เท่าไหร่นะ64คูณ2เท่ากับ128นะครับตอบถูกไม่มีรางวัลนะยังไม่มีรางวัลนะครับมาใช้โคเด็ก729กินแบนด์วิดต์กินแค่ 8K ไปเท่าไหร่8กับ8นะครับ8บวก8 16นะครับ8บวก8เท่ากับ16มาดูท้ายตารางครับตัวนี้ครับตัวนี้คือสิ่งที่มันกินจริงๆที่มันต้องการจริงๆนะครับน้องๆหลายคนบอกว่าพี่ผมจองแบนด์วิดต์ให้มันเรียบร้อยละผมยังงู้นแบ่งให้มันเรียบร้อยละแบ่ง711แบ่งให้เท่าไหร่แบ่งให้128เลยพี่เต็มที่เลยก็โอเคไปดูตารางนะครับไปดูตารางซะว่ามันกินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลามันส่งเนี่ยมันส่งเฮดเดอร์ไปด้วยนะครับไอ้64เนี่ยคือตัวมันนะครับคือตัวแต่หัวเนี่ยต่างหากนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราจะจองแบนด์วิดต์ให้มันหรือจัดการให้มันเนี่ยมันไปทั้งหัวไปทั้งตัวนะครับทุกวันนี้เราก็ส่งแต่ตัวไม่มีหัวนะครับมันก็พยายามแทรกหัวขึ้นมาตัวก็หายนะครับตัวก็หายเสียงก็ขาดนะครับแทงหวยก็ผิดถูกๆนะครับพูดไปก็บึ๊กซะสองอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณจะเจอนะครับก็ดูท้ายตารางครับว่าคุณใช้โคเด็กอะไรนะครับคุณก็จัดสรรแบนด์วิดต์ให้เขาประมาณนั้นโอเคผมเลือกเอาอันนี้มาก่อนโคเด็ก711ที่บิตเรทอยู่ที่ 64K นะครับ 64K มาดูท้ายตารางครับว่าแบนด์วิดต์ที่มันต้องการเนี่ยหลังจากรวมหัวรวมหางใส่รองเท้าต้มหูอะไรเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันใช้อยู่ที่ 87.2 นะครับโอเคมาดูครับอันนี้เป็นสูตรที่ผมทำนะครับแล้วปลอดภัยนะครับปลอดภัยมากก็คือว่าไอ้ 87.2 ตรงนี้เนี่ยผมให้ถือว่าเป็น 75% ที่จะต้องกันให้เขาอย่าให้เขาฟิตขนาดแบบโอ้โหเสื้อไซส์ 6S กระดุมแทบกระเด็นออกมานะครับไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าโอเคอย่างนั้นเนี่ยผมกันให้โคเด็กเนี่ยว่าในตารางเนี่ยโคเด็กเท่าไหร่ผมบอกว่าผมให้เขา 75% นะครับให้เขาหลวมหน่อยให้เขาไม่ต้องอึดอัดนะครับให้เขาออกไปได้แบบสะดวกโยทินนะครับผมก็ใช้สูตรนี้ครับ 87.2 หาร 75 คูณ 100 เท่ากับเท่าไหร่ใครตอบได้เดี๋ยวแจก CCR นะครับที่ลานจอดรถชั้น3น่าจะเป็นโตโยต้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมเห็นในรถเนี่ยเขามี CCR อยู่หลายตัวนะครับใครตอบถูกนะเดี๋ยวไปทุบเลยนะครับแล้วหยิบไปนะครับมีใครได้ตัวเลขแล้วบ้างครับยกมือครับ112คุณไม่ได้ CCR
เดี๋ยวเอาแฮชไลท์ที่คุณคนเนี้ยคุณวางระเบิดเนี่ยกลับไปไม่ใช่112 116ใครตอบครับเดี๋ยวไปที่จอดรถกับพี่ไปชี้ให้นะครับว่าคันไหนเดี๋ยวทุบเอา CCR เลยนะครับ116ครับนะครับแบนด์วิดต์ปลอดภัยสำหรับ G711 ปลอดภัยฉลุยแน่นอนนะครับหลวมโครกเลยแต่โอเควิ่งแบบสบายนะครับวิ่งสบายแน่นอนนะครับโอเคเรารู้นะครับว่ามีซีดโปรโตคอลมี RTP โปรโตคอลมีโคเด็กซ์นะครับมีแบนด์วิดต์สำหรับโคเด็กซ์ตามผมมานะนะครับคุณรู้พวกนี้แล้วนะพวกนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องใช้จะต้องรู้เพื่อจัดการระบบ Voice over IP นะครับมาดูครับว่าคราวนี้คุณรู้พวกนี้แล้วเนี่ยคุณจะเชื่อมต่อ Voice over IP เนี่ยให้มันมีคุณภาพเนี่ยทำกันยังไงบ้างนะครับจะต้องมีอะไรเป็นปัจจัยให้มันบ้างนะครับถามว่าใครๆก็เชื่อมได้ VoIP phone เสียบสวิตช์เสียบนู่นเสียบนี่set user กับ password ตรงก็ใช้ได้ไอ้ใช้ได้มันใช้ได้แต่ไอ้ใช้ได้ดีมันไม่ใช่นะครับโอเคเรามาดูปัจจัยครับที่ VoIP เนี่ยจะใช้ได้ดีมีคุณภาพเนี่ยมีอะไรบ้าง3ตัวนี้ครับ3ตัวนี้คือกฎเหล็กของ VoIP นะครับอันที่1นะครับแพ็คเกจลอสเนี่ยจะต้องน้อยกว่า 5% นะครับค่า latency เนี่ยจะต้องน้อยกว่า120มิลลิเซกนะครับจิตเตอร์บัฟเฟอร์ต้องน้อยกว่า1มิลลิเซกทุกคนพยักหน้าไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าแพ็คเกจลอสคืออะไรLatency คืออะไร Jitter Buffer คืออะไรนะครับทุกคนพยักหน้าว่าโอเคเงื่อนไขการที่คุณจะทำให้ VoIP ของคุณเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยคุณทำ3อย่างนี้ให้ได้นะครับเสียงสวยเหมือนเดิมนะครับแทงหวยแทงบอลไม่มีตกหล่นนะครับทุกอย่างไปหมดนะครับโอเคแพ็กเกจลอสเนี่ยในเมื่อ G711 เนี่ยจัดการเรื่องเสียงออกไปเป็นแพ็กเกจปุ๊บ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 มันจะลอสกันตรงคอขวดทั้งหลายแหล่เลยนะครับพอมันลอสกันตรงคอขวดมันออกไปไม่ได้เนี่ยมันก็โดนเตะทิ้งเตะทิ้งเตะทิ้งนะครับเราจัดการได้นะครับค่า latency เนี่ยก็คือข้อมูลเนี่ยที่วิ่งออกไปนะครับใช้เวลาวิ่งออกไปจากต้นทางถึงปลายทางเนี่ยคุณจะต้องจัดการให้มันได้น้อยกว่า120มิลลิเซกไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะเจอปัญหาเรื่องเสียงไปไม่ทันนะครับเสียงไปไม่ทันนะครับจิตเตอร์บัฟเฟอร์เองเนี่ยด้วย G711 เนี่ยหรือโคเด็กเนี่ยมันออกไปเป็นบล็อก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 แต่มันไม่ได้ต่อกันแบบชิดแบบห่างแบบชิดแบบห่างนะครับคุณจะทำยังไงให้มันออกไปเป็นโบกี้รถไฟเลยติดกันปุ้นปูนเลยจากเชียงใหม่มากรุงเทพเนี่ยติดกันเป็นโบกี้เลยให้ค่าความห่างของมันเนี่ยให้น้อยกว่า1มิลลิเซกให้ได้โอ้โหพี่3ตัวนี้แล้วผมจะทำยังไงกับมันนะครับง่ายมากผมตอบว่าไม่รู้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวข้อนี้เนี่ยผมจะมาบอกพวกเรานะครับไอ้3ตัวนี้เนี่ยคุณจัดการได้ด้วยพวกนี้ครับมี4อย่าง4อย่างหลักๆจริงๆมันก็มีย่อยอะไรตรงออกไปเยอะแยะนะครับไม่ต้องถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวไปดาวน์โหลดเอกสารพวกนี้เนี่ยจากเว็บไซต์มัมได้นะครับเว็บไซต์มัมได้นะครับคุณจะจัดการไอ้3เงื่อนไขอันนั้นเนี่ยด้วยอะไรบ้างนะครับมาดูอันแรกครับโครงสร้างเน็ตเวิร์กไม่ยากง่ายมากนะครับอันที่2นะครับ
มาจัดการ QoS ด้วยไมโครติกไม่ยากง่ายเหลือเกินนะครับจัดการเรื่อง DSCP ด้วยไมโครติกนะครับก็ไม่ยากพวกนี้เนี่ย3อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราแฮนเดิลมันได้เราจัดการมันได้มีอันนี้ครับเลือกใช้ ISP เดียวกันแผนก IT handle ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นแผนกการเงินและบัญชีเป็นคนดูแลอยู่นะครับแต่ถ้าคุณทำตรงนี้ได้คุณใช้ ISP เดียวกันนะครับค่า latency ของคุณก็จะลดน้อยลงเพราะว่าต้นทางใช้ TOT นะครับวิ่งปุ้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 งต้องไปออกไปหากับ 3BB ค่อยวิ่งปุ้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 งคุณจะทำให้ค่า latency เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับคุณจัดการให้มันอยู่ ISP เดียวกันนะครับมันก็วิ่งอยู่ในบ้านมันนั่นแหละนะครับทำให้ latency เนี่ยไม่บานนะครับมีหลายคนครับไม่ได้สนใจมองตรงนี้เลยนะครับโอเคอยู่กรุงเทพใช้ True ไปอยู่ที่หาดใหญ่ True ไม่มีมีแต่ 3BB ทำยังไงผมบอกกรุงเทพมี 3BB ครับกรุงเทพมี 3BB แต่เดี๋ยวต้องไปเจรจากับฝ่ายการเงินบัญชีก่อนนะครับไม่ยากแต่ว่าถ้าเราบังคับตรงนี้ได้นะครับคุณก็จะได้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นะครับแต่ถ้าทำได้ก็จะดีนะครับไปเจรจากับฝ่ายบัญชีการเงินให้เรียบร้อยซะมาดูครับจัดการโครงสร้างเน็ตเวิร์กมีอยู่4อันนะครับถ้าคุณใช้อันแรกแล้วเนี่ยอันแรกคุณผ่านเนี่ยคุณไม่ต้องไปดูอัน2อัน3อัน4เลยนะครับอันแรกอันเดียวจบนะครับก็คือจำนวนชั้นซ้อนของสวิสที่น้อยนะครับคืออะไรที่น้อยไม่ใช่ช่องของสวิสน้อยนะครับชั้นนะครับที่คุณจะต่อเนื่องไปกี่ตัวนะครับถ้าอย่างตัว IPPBX คุณจากตัว IPPBX มาเข้าสวิสแล้วจากสวิสไปเราเตอร์แล้วออกเลยนะครับตัวอื่นไม่ต้องไปทำละไม่ต้องไปดูละนะครับเพราะว่ามันจะไม่ไปหน่วงไม่ไปทำให้ค่า latency มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเจอแล้วครับที่โรงแรมอินทาห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่โซนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่โซนอาเขตแถวแถวชั้น3 PBX เนี่ยอยู่โซนหน้าแถวล็อบบี้ครับซ่อนเอาไว้ห้องใต้บันไดพี่ตรงนี้มีสวิตช์มีช่องเหลือเสียบโลดปาดคุณดูสิครับมันผ่านไปกี่สวิตช์จนไปออกเราเตอร์ที่โซนห้องนู้นนะครับตรงนี้ขอร้องพวกเราจัดการได้แฮนเดิลได้นะครับอย่าเอาแบบเร็วอย่าเอาแบบง่ายนะครับให้ใช้ชั้นสวิตช์ที่น้อยที่สุดนะครับมาดู3อันที่เหลือตัวนี้เป็นของแถมในกรณีที่เครื่อง VoIP คุณเนี่ย VoIP เข้าไปในเน็ตก็ได้นะครับ VoIP phone เนี่ยมีตั้งแต่ผมเจอนะครับ8.50 บาทยันพันกว่าบาทนะครับเอาอันไหนก็ได้นะครับขอให้มันมีฟังก์ชันนี้ครับ DSCP นะครับหรือตัว IPPX เองของคุณเนี่ยก็มีฟังก์ชัน DSCPนะครับมีใครทำลูกหายไหมครับไม่มีนะไม่มีนะโอเคกลับมาที่ตัวอุปกรณ์ตัว device ไม่ว่าจะเป็นตัว IPPBX เองตัว Voice Over Gateway ATA เองตัว VoIP Phone เองนะครับถ้ามีตัวนี้ DSCP Function ก็สามารถจะช่วยได้นะครับจัดการ VLAN ระหว่างเสียงกับข้อมูลซะนะครับ
ว่าVLAN วงที่2นะครับเป็น VOIP VLAN วงที่1เป็นข้อมูลอะไรก็ว่าไปนะครับต่อไปก็มาดูครับตัวสวิสนะครับถ้าสวิสที่มีฟังก์ชันนะครับ COS นะครับมันจะรับรู้ DSCP นะครับมีใครรู้ว่า DSCP คืออะไรบ้างมีไหมครับยกมือครับคุณฝรั่งยกมือรู้ DSCP เนี่ยผมเอาง่ายๆนะครับเป็นแท็กเหมือนเราส่งข้อมูลออกไปเป็นแพ็กเกจรับส่งกันนะครับ DSCP เนี่ยก็จะมีค่านะครับมีค่าให้เราใส่ว่าความสำคัญของข้อมูลที่เราส่งออกไปเนี่ยมันมีความสำคัญระดับไหนนะครับตั้งแต่32 35นะครับ41นะครับสูงสุดคือตัวเลข46นะครับจดไว้นิดหนึ่งนะครับ46นะครับแทง2ตัวล่างงวดนี้นะครับ46นะครับสำหรับ DSCP DSCP ทำหน้าที่เหมือนกันก็คือเป็นการติดแท็กลงไปในข้อมูลที่เราวิ่งออกไปนะครับบน IP นี่แหละนะครับว่าให้ความสำคัญของข้อมูลนั้นในระดับใดถ้าอยู่ในระดับเลข46ถือว่าข้อมูลนั้นสำคัญเร่งด่วนขอชั้นออกไปก่อนเสมอข้อมูลที่ติดไม่มีติดแท็กมาหรือข้อมูลที่ติดแท็ก DSCP ในชั้นที่ต่ำกว่าจะต้องรอข้อมูลชั้นออกไปก่อนผมจะเรียกว่าติดหวอให้กับข้อมูลเราให้กับ Data เรานะครับถ้าตัวอุปกรณ์คุณติดแท็กออกไปติดหวอออกไปนะครับตัวสวิสติดหวอออกไปนะครับไมโครติกเราเนี่ยสามารถจะติดหวอออกไปได้ด้วยนะครับซึ่งเราบอกแล้วไงว่าค่าลาเทนซีเราต้องต่ำกว่า120มิลลิเซกแพ็กเกจลอสเนี่ยเราต้องน้อยกว่า 5% นะครับเรามาจัดการพวกนี้ครับเราติดหวอให้กับข้อมูลเรานะครับเราจัดชั้นสวิสให้มันน้อยๆนะครับไม่ต้องให้มันไปต้องไปผ่านหลายๆชั้นนะครับติดหวอให้กับข้อมูลเรานะครับแล้วก็พอเราติดเสร็จเรียบร้อยนะครับจัดการเน็ตเวิร์กเรียบร้อยนะครับเราก็มาจัดการที่ตัวไมโครติกตุ้งไม่ต้องถ่ายนะครับเดี๋ยวก๊อปแล้วก็แปะแล้วใช้เลยนะครับก๊อปแปะใช้เลยนะครับไม่ต้องอธิบายมากเราไปชาร์จต่อไปเลยนะครับโอเคบนไมโครติกเนี่ยก็จะทำเรื่องอุ๊ยมาเกือบละไมโครติกเนี่ยก็ทำเรื่อง QoS บนไมโครติกนะครับไม่ต้องทำอะไรวุ่นวายยุ่งยากนะครับทำง่ายๆนะครับทำ simple queue นะครับทำ simple queue อยู่แค่3เรื่องเองนะครับเรื่องแรกนะครับไอ้สีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นค่าที่พวกคุณจะต้องไปเปลี่ยนตามความเป็นจริงนะครับว่าที่ใช้งานจริงเนี่ยค่ามันคืออะไรนะครับสีเหลืองนะครับโอเคอันแรกเนี่ยก็คือมาทำ master parent queue นะครับ master parent queue เนี่ยปกติเนี่ยเราจะไปบอกไมโครติกเนี่ยว่าอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยอัพโหลดเท่าไหร่ดาวน์โหลดเท่าไหร่นะครับเจอเยอะเลยครับออโต้ไมโครติกฉลาดอยู่ออโต้ละกันอยู่ไปหาเอาเองละกันนะครับฉลาดมากเลยใช่ไหมนะเซตออโต้เสลยนะครับใช่ครับออโต้เนี่ยไมโครติกจะเรียนรู้นะครับว่าอัพลิงก์เนี่ยเขามีเท่าไหร่ดาวลิงก์มีเท่าไหร่อัพลิงก์มีเท่าไหร่ดาวลิงก์มีเท่าไหร่ในการส่งแพ็กเกจออกไปในการจะจัดการตัวมันเองนะครับแต่ตรงนั้นทำให้ค่าเลเทนซีก็เพิ่มขึ้น
รู้อยู่แล้วฝ่ายการเงินมันจ่ายเน็ตเส้นนี้590บาทนะครับอัพลิงก์1ดาวลิงก์10บอกไมโครติกเลยนะครับว่าเรามีเท่านี้นะครับคุณไม่ต้องไปเรียนรู้มาถึงปุ๊บเนี่ยโอเคไมโครติกรู้เลยว่าเขาจะต้องจัดการเท่าไหร่ไม่ต้องไปรู้เองนะครับไม่ต้องไปใช้กล้องวงจรปิดของกทม.ทั่วประเทศไอ้ของทั่วกรุงเทพควานหายังไงก็ไม่เจอนะครับเราบอกไมโครติกไปเลยนะครับว่าอัพลิงก์1ดาวลิงก์10นะครับแล้วก็เซตว่าโอเคอยู่ในวงแหวนนี้นะอยู่ในวงแหวนนี้นะโอเคคราวนี้เราก็มาบอกกับตัวไมโครติกนะครับว่า IP address ของอุปกรณ์ปลายทางนะครับ IP address อะไรนะครับ limit at 464k นะครับขาอัพแล้วก็โอเคก็ฮัลโหลวอทส์อัพฮัลโหลฮัลโหลก็ขอกดจบกันบรรยายไว้เพียงเท่านี้จะไล่ก็บอกนะก็บอกพี่ดีๆก็ได้มาเอากระดาษมาเขียนเหมือนเวทีอื่นก็ได้ว่าพี่หมดแล้วพี่เขาจะแจกรางวัลแล้วเนี่ยนะครับโอเคเอาเร็วๆเอาเร็วๆนะครับโอเคตัวเลข464ตัวนี้ไม่ใช่นะครับอยู่ที่คุณว่าคุณจะใช้ลิงก์เนี่ยทับปิดลิงก์เนี่ยทั้งหมดกี่คอลนะครับถ้าคุณใช้4คอลโดยใช้โคเด็ก711คุณจะต้องกันให้เขาอยู่ที่116คูณ4นะครับคุณถึงเอามาบอกตรงนี้นะครับมาบอกไมโครติกว่าช่วยกันตรงนี้ให้ฉันหน่อยนะครับ464นะครับทั้งขาอัพและขาดาวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาบอกนะครับว่าอุ้ยมันเป็นสีแดงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น1ทับ1เป็นสีแดงนะครับเลข1ทับ1เราบอกความสำคัญของข้อมูลชุดนี้กับ IP นี้เนี่ยนะครับขอให้ไมโครติกเนี่ยจัดการเป็น priority ที่1ทั้งขาอัพด้วยและขาดาวด้วยนะครับมีบางท่านเซตครับอัพครับ1ดาว8แล้วจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยนะครับทั้งอัพและดาวนะครับให้เซตเป็น1ไปนะครับประมาณนี้นะครับ1จัดการแบนด์วิดต์นะครับ2นะครับจัดการเรื่อง priority นะครับแล้วก็3บอกไมโครติกไปเลยนะครับว่าเรามีอัพและดาวเท่าไหร่นะครับโอเคต่อไปอันนี้ก็จะบอกว่าที่เหลือที่อยู่ในวงแลนเราเนี่ยก็เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ในกฎของทาแลนนี่ได้นะครับว่าที่เหลือเนี่ย IP ที่เหลือที่เราปล่อยไปในวงแลนของเราเนี่ยนะครับก็โอเคเอาเน็ตทราฟิกนะครับก็มาใช้ในกฎของทาแลนนี้นะครับโดยถ้าไม่มีการใช้ Voice IP ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ปล่อยมาให้วงแลนที่เหลือใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้ามีการเรียกหรือมีการใช้งานของ Voice over IP มานะครับก็จะถูกกันเข้ามาโดยอัตโนมัตินะครับถูกกันทันทีเลยนะครับถ้ามาลิงก์เดียวก็เอามาที่116มา2ลิงก์ก็คูณเข้าไป3ลิงก์คูณเข้าไป4ลิงก์คูณเข้าไปแต่พอเราไม่ใช้ก็คืนเข้าไปนะครับก็เท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรยากต่อไปครับเราติดแท็กที่ตัวไมโครติกติดหวอครับไมโครติกก่อนจะออกไปข้างนอกเนี่ยติดหวอไปด้วยนะครับติดหวอไปด้วยนะครับทำไมสีแดงไม่ออกไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มีสีแดงนะครับโอเคจัดการเรื่อง DSCP ให้กับไมโครติกเรานะครับหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้เซตตรงนี้เลยนะครับ
บอกว่าเราก็เข้าไปเซตไมโครติกนะครับเข้าไปใน IP ไฟล์วงเบงโก้นะครับแล้วไปบอกว่านะครับค่า DSCP เนี่ยให้เท่ากับ46คือเร่งด่วนสุดๆติดหวอละนะครับสุดๆเลยนะครับแล้วก็ส่งออกไปที่address อะไรนะครับ address อะไร source เราออกมาโทษนะครับว่าเนี่ยต้นทางเราเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้ออกไปให้ติดแท็กหวอออกไปด้วยนะครับติดแท็กหวอออกไปด้วยมีหลายคนครับบอกพี่แล้ว ISP มันจะรู้มั้ยอ่ะเราติด DSCP ออกไปแล้วเนี่ยนะครับบาง ISP รู้บางอุปกรณ์เขาเช็คได้นะครับบาง ISP รู้แต่ไม่เช็คไม่เปิด disable มันนะมีอะไรป่ะนะครับแต่ยังทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราใส่หวอเข้าไปก่อนนะครับถ้าเราไปเจอ ISP ที่เขาสามารถที่จะรับรู้ DSCP ได้นะครับข้อมูลของเราก็ไปก่อนเลยฟิวนะครับก็จะขอทางก่อนขอทางก่อนนะครับก็จะทำให้แพ็กเกจลอสเนี่ยเราน้อยลงนะครับlatency เราก็น้อยลงนะครับ jitter เราก็น้อยลงนะครับเราจัดการแค่เนี้ยนะครับแล้วระบบ voice over IP ในการเชื่อมระหว่าง PBX หรือทั้ง IP phone ของเองของคุณเองเนี่ยก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพอีกอันหนึ่งอันนี้เพิ่งมาทำตอนเมื่อกี้ก่อนขึ้นเพราะทำมาทั้งหมดแล้วลืมคุณต้องเซต VPN ให้2ที่มันด้วยนะครับถ้าคุณไม่เซต VPN คุณเห็น IP ไหมมันเป็น192.168ก็ยังงงๆใช่ไหมว่าทำไมมันเป็น IP นั้นนะครับเพราะว่าเราต้องเซต VPN ให้กับ2ไซส์3ไซส์4ไซส์5ไซส์นะครับถ้าผมพูดเรื่อง VPN อีกนะครับคราวนี้เนี่ยจะไฟดับละเมื่อกี้เขาเตือนแค่เสียงนะครับอย่างนี้ละกันนะครับเรื่อง VPN site to site โดย ADSL เนี่ยนะครับก็ขอให้ไปดูตรงนี้เลยนะครับก็เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่คุยกันในมัมเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยคุณประจักษ์นะครับทำเป็นวิดีโอไว้เรียบร้อยนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ microtiktutorial.com นะครับแล้วก็ไปดูตัวนี้นะครับโอเคข้างล่างก็จะเป็นอีเมล address ผมแล้วก็เป็น LINE ID ใครทุกคนไม่มีคำถามทุกคนเข้าใจหมดนะครับถ้าใครมีคำถามแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้เบียร์หลังจับรางวัลนะครับก็สามารถจะถามผมได้นะครับเพราะว่าคิวต่อไปมารอละแล้วเดี๋ยวคุณฝรั่งเขาก็จะแจกบ้านพร้อมที่ดินที่รัฐเวียนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ฟังผมบรรยายในเรื่องนี้นะครับแล้วหวังว่าเนี่ยทุกท่านก็จะเอาเทคนิคตรงนี้เนี่ยไปทำมาหากินหรือเอาไปแก้ไขปัญหาในองค์กรได้ขอบคุณมากครับ